พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่างงดเข้าอวยพรตนเองในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ68ปีในวันนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยให้ส่งเป็นหนังสือหรือบัตรอวยพรแทนเท่านั้นรวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพที่เคยเข้าอวยพรนายกรัฐมนตรีทุกปีที่ทำเนียบรัฐบาลคาดว่านายกรัฐมนตรีจะอนุญาตให้เฉพาะทีมงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าอวยพรเป็นการส่วนตัวหรือคณะเล็กๆเท่านั้นศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อประจำวันที่21มีนาคม2565พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,447 รายติดเชื้อในเรือนจำ 38 รายเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 88 รายหายป่วยกลับบ้าน 23,153 รายกำลังรักษา 240,339 รายผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,464 รายอัตราครองเตียงผู้ป่วยปอดอักเสบร้อยละ 25.8 รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่1มกราคม2565รวม 1,153,975 รายนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1เชียงใหม่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาวิธีการตรวจปริมาณกัญชาในเลือดสำเร็จเป็นหน่วยงานแรกของประเทศเตรียมเปิดให้บริการเดือนสิงหาคมนี้และยังร่วมกับเครือข่ายด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษาวิจัยกัญชากัญชงรวมถึงศึกษาฤทธิ์น้ำมันกัญชาในผู้ป่วยมะเร็งเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์พร้อมพัฒนาชุดตรวจปริมาณสารสำคัญต่างๆรองรับนโยบายส่งเสริมกัญชากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งคืบหน้าคดีรุ่นพี่มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานรับน้องโหดทำร้ายร่างกายน้องเปรมเสียชีวิตเผยสอบปากคำพยานแล้ว59รายจ่อแจ้งข้อหารุ่นพี่7รายเพิ่มอีกหลายกระทงรวมทั้งร่วมกันชุมนุมมั่วสุมฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและพรบโรคติดต่อระบุเร่งรัดสอบสวนให้เสร็จใน30วันเตือนรุ่นพี่ทุกสถาบันรับน้องโหดเจ็บตายถูกดำเนินคดีเสียประวัติเสียอนาคต Evergreen Shipping บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการขนส่งทางเรือของไต้หวันเผยผลประกอบการปี2564ทำกำไรสูงสุดเป็นประวัติการเพิ่มขึ้น 880% ประกาศจ่ายโบนัสกลางปีพนักงานเพิ่มอีก10เดือนหรือเฉลี่ยได้คนละ 7.6 แสนบาททั้งที่ช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาเพิ่งจ่ายโบนัสไปหมาดๆ40เดือน